ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกก็จริงๆก็ทำงานหนักเฝ้ารอโอกาสนี้มาเหมือนกันแย่งแบ็คขวากับมิเกลสันยังไงบ้างครับเพราะว่าคุณภาพทั้งคู่เลยครับพี่จริงๆก็อาจจะทำผลทำให้มันเต็มที่อะครับคือสุดท้ายแล้วใครจะเล่นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของโค้ชด้วยแล้วก็รูปแบบวิธีการด้วยก็จริงๆใครก็ได้เราทำเต็มที่เพื่อทีมไปก่อนคือตอนที่ผมเพิ่งมาสัมผัสได้วันเดียวก็อาจจะยังไม่รู้ต้องเรียนรู้อีกสักพักหนึ่งอะครับมองคู่แข่งอย่างเลบานอนเป็นยังไงบ้างครับพี่ยังไม่ได้เห็นข้อมูลเขามากเลยครับก็เขาก็น่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งเราก็น่าจะทำกันบ้างกันให้พร้อมอะครับ